ฟุตบอลไทยลีกนัดสุดท้ายที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองชลบุรีเจ้าถิ่นชลบุรีที่คว้าแชมป์ไปครองแล้วเสื้อสีน้ำเงินแพ้กับยาสูบไป1-2เจษฎาจิตสวัสดิ์ยิงให้ยาสูบขึ้นนำก่อนนาทีที่66ครับก่อนที่ขวัญชัยเฟื่องประกอบจะซัดจุดโทษให้ยาสูบหนีห่าง2-0นาทีที่85พิภพอ่อนโมยิงประตูตีไข่แตกให้กับชลบุรีได้สำเร็จจบเกมชลบุรีแพ้ไป1-2ครับแต่ว่ายังคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จรับเงินรางวัลไป10 ล้านบาทครับพิธีมอบรางวัลเงินสดก็จะมีขึ้นในวันที่20